พาประเด็นดังวันนี้เรายังคงตามกันต่อกับนางสาวพิยดานะครับที่เชื่อว่าเป็นตัวการใหญ่ในการโกงขายมือถือแล้วก็ไม่ยอมส่งของให้เป็นเหตุให้น้องก้องเด็กนักเรียนชั้นม.2เครียดเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตมีการวิเคราะห์นะครับว่าการที่นางสาวพิยดาเดินทางเข้ามามอบตัวพร้อมกับทนายความแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นใดๆทั้งสิ้นอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้ทางคดีขณะเดียวกันวันนี้ตำรวจได้นำตัวไปฝากขังนะครับเจ้าตัวบอกว่าเสียใจและได้ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวของน้องก้องด้วยไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับวันนี้หนูแค่รู้สึกเสียใจค่ะที่ทำบ้านหนูหนักเขาคัดหนูเต็มที่เลยค่ะเรายืนยันว่าได้ทราบข่าวว่าหนูหลอกใช้เป็นเครื่องมือแต่ก็ไม่เป็นไรเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำใช่ไหมครับอยากบอกอะไรกับครอบครัวผู้สูญเสียบ้างเราเครียดไหมมันจะรู้สึกอะไรครับส่วนตัวเครียดไหมครับตอนนี้น้องเสียชีวิตแล้วทนายความของผู้ต้องหาบอกว่านางสาวพิยดายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับหลังจากนี้ก็จะไปรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อมาชี้แจงและสู้คดีต่อไปขณะที่เมื่อเช้านี้ตำรวจไซเบอร์นำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่พ่อและแม่เลี้ยงของนางสาวพิยดาไปเปิดพักไว้ระหว่างที่รอทำเรื่องประกันตัวตำรวจได้ยึดโทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone 4เครื่องซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นของนางสาวพิยดาแล้วก็อายัดเงินสด 700,000 บาทแม่เลี้ยงของนางสาวพิยดาก็เลยเดินทางไปที่โรงพักนะครับแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งมีการโวยวายบอกว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าถูกตำรวจยึดเงินสดไปหมดทั้งที่เตรียมเอาไว้มาประกันตัวนางสาวพิยดาแล้วตำรวจก็ยังเอามือถือไปด้วยจึงไม่สามารถติดต่อใครได้นอกจากนั้นตำรวจยังอายัดรถยนต์ BMW X1 ไว้ตรวจสอบด้วยนะครับไปฟังเสียงแม่เลี้ยงของผู้ต้องหาครับปิดท้ายแล้วก็ให้เราขึ้นไปทำบันทึกยึดคืออะไรยึดที่เลยยึดที่นี่เลยเราขับมาให้ยึดที่นี่คือขับมาประกันรู้ไม่ได้ขับมาให้ยึดรถแล้วเมื่อเช้าเรานอนอยู่ที่ห้องเพื่อจะเช้าเนี่ยจะเตรียมเอกสารเตรียมเงินเพื่อจะมาการตัวลูกไปคอร์สตั้งแต่เช้ายังไม่ตื่นยึดทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ยึดไปเพื่อตรวจสอบถามว่าลูกถูกจับในคุกจะยึดตรวจสอบอะไรอีกเงินสดนี่700,000นะ700,000แม่เลี้ยงมั่นใจนะครับว่านางสาวพิยดาไม่ได้เป็นคนโกงผู้เสียหายและบอกว่าเมื่อคืนได้มีโอกาสพูดคุยกับนางสาวพิยดาบริเวณหน้าห้องขังสถานีตำรวจภูธรนาหวายก็ได้สอบถามข้อเท็จจริงด้วยว่าเป็นคนที่โกงผู้เสียหายจริงหรือไม่นางสาวพิยดายืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำและซัดทอดว่าคนโกงผู้เสียหายจริงๆแล้วเป็นฝ่ายครอบครัวของแฟนหนุ่มเธอเองส่วนทรัพย์สินของนางสาวพิยดานั้นได้มาจากการขายเสื้อผ้าออนไลน์ตอนนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของครอบครัวแฟนหนุ่มของเธอด้วยก็โยนไปทางนั้นนะครับว่าเธอไม่ได้ทำครอบครัวแฟนหนุ่มเป็นคนทำผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงบอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนทางเทคนิคพบว่าผู้ต้องหามีการใช้บัญชีของคนอื่นหรือที่เรียกว่าบัญชีม้ามากกว่า100บัญชีเพื่อส่งถ่ายเงินในจำนวนนี้มีบัญชีที่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ต้องหาชัดเจนประมาณ40บัญชีโดยตำรวจทราบตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีต่างๆแล้วเตรียมจะออกหมายเรียกมาสอบปากคำต่อไปส่วนการแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวพิยดานั้นผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกว่าผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วมากกว่า40คดีทั่วประเทศแต่บางพื้นที่ยังไม่สามารถออกหมายจับได้เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลทางเทคนิคที่จะไปยื่นต่อศาลหลังจากนี้ตำรวจไซเบอร์จะสรุปข้อมูลพยานหลักฐานทางเทคนิคแล้วก็ส่งไปยังท้องที่ต่างๆที่มีผู้เสียหายที่แจ้งความเอาไว้นะครับเพื่อให้ออกหมายจับและอายัดตัวนางสาวพิยดาไปดำเนินคดีอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ข้างต้นนะครับว่าประเด็นสำคัญตอนนี้เนี่ยก็คือการสู้คดีแล้วทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเจ้าของเพจทนายคู่ใจได้ออกมาวิเคราะห์5ข้อต่อสู้คดีของผู้ต้องหารายนี้นะครับเพราะอะไรเธอถึงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามีจุดประสงค์หรือว่าเหตุผลอย่างไรกันแน่มาดูรายละเอียดกันครับข้อแรกเนี่ยทนายบอกว่าปฏิเสธไปก่อนทุกข้อกล่าวหาเนื่องจากเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยอยู่แล้วที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาได้หากพยานหลักฐานไม่ได้จะแจ้งหรือจำนวนต่อหลักฐาน
ก็ถือเป็นเทคนิคในการต่อสู้คดีนะครับข้อ2ก็คืออ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้จักกับผู้เสียหายเลยเป็นการปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องข้อที่3ไม่ได้จ้างใครเปิดบัญชีปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับเจ้าของบัญชีเลยทนายมองว่าแบบนี้เนี่ยจุดประสงค์ก็คือจะลองเชิงตำรวจครับว่าสามารถสืบสวนถึงความเชื่อมโยงสามารถสืบเส้นทางการเงินได้จริงหรือไม่ข้อที่4บอกว่าไม่ได้โกงใครเลยแล้วก็เลิกขายไปแล้วประเด็นนี้เนี่ยให้การว่าไม่ได้รับเงินมาเลยไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กับทางผู้เสียหายเลยเหมือนกันและข้อที่5ผิดสัญญาทางแพ่งทนายมองว่าอันนี้น่าจะเป็นท่าไม้ตายนะครับในกรณีที่สืบไปเจอเส้นทางการเงินนางสาวพิยดาเนี่ยอาจจะหงายไพ่ว่าเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งก็คือรับเงินมาจริงขายของจริงแต่เป็นเรื่องของการส่งมอบของที่ล่าช้าแล้วท้ายที่สุดก็ให้ศาลตัดสินเอาทนายรณรงค์อธิบายว่าทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อต่อสู้ที่เป็นมาตรฐานของเหล่ามิจฉาชีพคดีฉ้อโกงตราบใดที่ไม่มีการจับกุมหรือการทำงานเชิงรุกของตำรวจก็จะมีมิจฉาชีพหัวหมอพวกนี้นะครับออกมาอาละวาดพร้อมย้ำว่าอย่าลืมว่าโจรมันรู้กฎหมายยิ่งกว่าสุจริตชนเสียอีกทนายรณรงค์มองแบบนี้นะครับจากนั้นก็มีคอมเมนต์ต่างๆที่พูดถึงเรื่องนี้ครับโดยมองว่านางสาวพิยดามีเงินมากพอที่จะสามารถจ้างทนายเก่งๆมาช่วยเหลือในคดีได้ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นการวัดฝีมือของตำรวจโดยแท้ว่าจะสามารถเอาผิดพิยดาได้มากน้อยแค่ไหนอีกอย่างก็คือนางสาวพิยดาน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสักวันนึงน่าจะโดนจับจึงซื้อสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็รถยนต์ด้วยเงินสดครับการตามสืบก็เลยทำได้ยากว่าเงินที่ได้มาเงินที่เอาไปซื้อของเหล่านั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์หรือว่าเป็นเงินที่มาจากการโกงนั่นเองครับอาจจะเป็นหนังวงยาวที่เราคงจะต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ